ิดของเต้าโรคจะแปลกตรงไหนนี่แพลวอยู่ตรงนี้นะคะคุณเล็กคุณเล็กไม่มีสิทธิ์มาพูดแบบนี้กับแพลวถ้าคุณเล็กเป็นสามีแพลวคุณเล็กจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่คุณเล็กทำตั้งแต่วันนั้นแล้วแม้แต่ลูกคนเดียวคุณเล็กก็ยังรักษาไว้ไม่ได้เลยแล้วคุณเล็กต้องการอะไรจากแพลวอีกแล้วคะแพลวฟังพี่ก่อนที่พี่มาหาแพลวเนี่ยก็เพราะว่าพี่จะให้แพลวไปบอกกับคุณแม่ว่าแพลวจะขอยกเลิกงานแต่งงานแล้วทำไมแพลวต้องไปยกเลิกด้วยล่ะคะก็เพราะว่าแพลวเป็นของฉันไงแพลวเป็นเมียฉันฉันจะให้เมียฉันไปแต่งงานกับคนอื่นได้ยังไงล่ะแพลวคุณเล็กกล้าพูดได้เต็มปากแพลวเป็นเมียของคุณเล็กถ้าคุณเล็กไม่อยากให้แพลวแต่งงานคุณเล็กกล้าไหมล่ะคะคุณเล็กกล้าไปบอกความจริงกับคุณลูกคุณป้าไหมว่าแพลวเป็นเมียของคุณเล็กแพลวไม่เข้าใจฉันแต่อาจเธอก็จะให้ฉันไปบอกคุณแม่บอกคุณพ่อเธอลองคิดหน่อยสิแพลวทั้งบ้านเนี่ยก็หวังพึ่งพาฉันและฉันไปถึงแม่ทัพของกษัตริย์เทพบนเทียนแล้วจะเกิดว่าฉันมาประกาศว่าฉันได้เด็กในบ้านเป็นเมียฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนล่ะอีกอย่างนึงพ่อของแพลวเนี่ยก็ติดคดีแม่แพลวก็มีประวัติแล้วเธอใช้ฉันมาประกาศแบบนี้แพลวเข้าใจฉันหน่อยสิแพลวจริงๆแล้วคุณเล็กคิดแบบนี้จริงๆเหรอคะตามจริงแล้วคุณเล็กก็รังเกียจพื้นเพของแพลอยู่แล้วนี่ค่ะแล้วทำไมคุณเล็กจะมายุ่งกับแพลอีกแล้วคะแพลยังไงแพลก็ยังยืนยันว่าแพลจะแต่งงานค่ะคุณเล็กนี่ฉันอุตส่าห์พูดดีๆกับเธอแล้วนะแพลเธอไม่เข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมฉันบอกแล้วว่าเธอเป็นของฉันเธอต้องไปยกเลิกงานแต่งงานซะแพลถ้าเธอไม่ยอมยกเลิกงานแต่งงานคุณเล็กปล่อยแพลนะเธอจำคำฉันไว้นะแพลปล่อยนะคะคุณเล็กถ้าเธอยังดึงดันที่จะแต่งงานวันที่เธอแต่งงานจะต้องมีคนตายคุณเขาจะไม่ทำแบบนี้แล้วความผิดพลาดควรที่
ต้องเข้าพิธีแต่งงานเข้าพระอนุชาของคนมาแล้วครับคนแรกเมื่อไหร่จะหมดไม่หมดจนเป็นสิทีคุณเล็กต่อยดิเอามือของคุณเล็กออกไปจากตัวแพลวเดี๋ยวนี้อย่ามาแตะต้องตัวแพลวอีกไม่แต่หน้าคุณเล็กแพลวก็ไม่อยากเห็นอีกไปอย่ามายุ่งกับแพลวอีกนี่ถ้าอย่าลืมนะแพลวว่าฉันเป็นผัวเธอเป็นไงงานแต่งงานยังไม่ทันได้เข้าเรือนหอเลยเจ้าบ่าวก็ตายซะแล้วฉันบอกเธอแล้วช่วยให้แปลวฉันทำให้เธอเห็นแล้วนี่ว่าฉันทำอะไรได้บ้างแล้วที่ฉันมาหาเธอวันนี้ฉันได้ข่าวมาว่าเธอแพลวพันกำลังจะแต่งงานอีกแล้วทำไมล่ะแพลวมันอยู่ไม่ได้เหรอถ้าไม่มีผัวหยุดดิ้นนะคะคุณเล็กหยุดดูถูกแพลวได้แล้วคุณเล็กเป็นบ้าอะไรทำไมคุณเล็กใจยันใจบ้าเช่นนี้คุณเล็กรู้ไหมคะสายตาแผลตอนนี้คุณเล็กมันก็เป็นได้ก็แค่ไอ้ฆาตกรคนหนึ่งเท่านั้นคุณเล็กกล้าคุณเล็กกล้าฆ่าคนนี่งานแต่งงานของแผลได้ยังไงอย่าเสียงดังแผลพูดกันดีๆก็ได้ฉันถึงมาบอกเธอเนี่ยแผลฉันเตือนเธอแล้วว่าอย่าแต่เธอไม่ฟังฉันเองแล้วถ้าเธอยังจะแต่งงานต่อไปมันก็จะมีคนตายต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอย่าแต่งงานเลยแพลวไปยกเรื่องงานแต่งซะคุณเล็กอย่าทำแบบนี้เลยค่ะแล้วคุณเล็กรู้ไหมคะว่าการแต่งงานในครั้งนี้เขาก็ไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปเขาเป็นเชื้อพระวงศ์แพลก็อยากจะรู้ว่าคุณเล็กใจกล้าขนาดไหนถ้าคุณเล็กกล้าคุณเล็กก็ลองดูสิครับเธอจำไว้นะแพลเธอเป็นของฉันฉันจะไม่ยอมให้เธอต้องไปเป็นของใครและถ้าเธอยังยืนดันต่อยได้แล้วที่จะแต่งงานจุดนี้นะจำไว้แพลวคุณวันที่เธอแต่งงานคุณมันจะต้องมีคนตายคุณเล็กพูดคำหนึ่งแล้วเดินจากไปอริยสุดสวรรค์เสียใจกับเราครับเกิดการจะไปไปอย่างไรที่น้องติดตามรับชมกันต่อ